เป็นเรื่องของมะเดียวมะเดียวสายเหนือซึ่งจริงๆเรื่องของมะเดียวมื้อนี้ผมได้รับรายงานจากต้องขอบคุณทนายตีขอบคุณนาวากาโทโสพลสัมภเทศที่ได้ไปซอยเป็นกำลังใจให้มะเดียวบ่อยครั้งนักที่ผมได้รับคำชื่นชมจากท่านนาวากาโทโสพลสัมภเทศเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกความในฐานะที่เป็นพยานจำเลยหรือเบิกความในฐานะที่เป็นจำเลยก็ดีปกตินาวากาโทโสพลสัมภเทศบ่ใครยกย่อหรือชื่นชมผู้ใดแต่ว่ากรณีเนี่ยโดยเฉพาะทนายตีมันเป็นเรื่องเล่าของมาเดียวที่ไปถ่ายคลิปของตำรวจบ่แน่ใจว่าที่เป็นข้องคุงหรือยังเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นศาลจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่เดิมที่ใส่ทนายขอแรงไปก่อนผมก็เลยได้ส่งได้ปรึกษาหารือกับป๋าธรรมรัตน์ณ สหชาติกับทนายอนุนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องส่งทีมงานของเราไปซอยเหลือทนายอาสาเพราะมาเดียวเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายนักรบด่านเถื่อนคนหนึ่งที่มีอาชีพขับรถแล้วก็เอาสิ่งที่เขาไปพบเจอในขณะขับรถเนี่ยเอามาแบ่งปันสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนั่นคือสิ่งที่เขาอยากรู้อยากทราบเรียนรู้ไปด้วยกันมาเดียวถ่ายมาแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในส่วนที่เขาที่จะเฮ็ดผิดกฎหมายนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามันบ่ผิดการเผยแพร่มันเป็นประโยชน์กับสังคมก็ต้องเอามาแบ่งปันกันต่อไปครับได้รับแจ้งจากทนายตีว่าทนายอาสาขอถอนตัวเนื่องจากว่าเป็นคนในพื้นที่ของกำแพงเพชรบ่อยากมีปัญหากับตำรวจก็โชคดีที่ผมได้ส่งทนายตีไปก็เลยเป็นทนายจำเป็นแต่ว่าทนายจำเป็นครับกลายเป็นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประทับใจอะด้วยความประทับลองคุยกับอภิชาติหรือมาเดียวว่าเมื่อนี้มาเดียวสวัสดีครับป๋าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ในวันนี้เอาเริ่มต้นก่อนเรื่องของทนายอาสาเรื่องของทนายตีเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็โดนกล่าวหาเดี๋ยวอันดับแรกโดนกล่าวหาว่าอะไรครับหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่และก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับมีดูหมิ่นด้วยไหมคือหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการตามหน้าที่อะไรนี่นะครับแล้วก็มีประมาทด้วยการโฆษณาสองข้อหาครับครับสองข้อหาครับและยังไงต่อครับพอดีว่าเมื่อนี้ผมก็ได้แจ้งท่านายอาสาไว้นะครับว่าสิ่งนี้ท่านายท่านให้จากกลุ่มนักรบการเตือนไปร่วมสืบเนี่ยก่อนนี้ครับผมก็ยังว่ารู้ขั้นตอนที่แน่จริงว่าท่านให้สองคนเนี่ยเขาทำงานร่วมกันเขาทำหน้าที่แบบใดแล้วใครผู้ใดคนตักผู้ใดเป็นคนเติมอย่างยังสินะครับผมยังว่ารู้เลยว่าได้แจ้งกับท่านให้ขอแรงไว้ครับฟันนี้ท่านายขอแรงเพิ่นก็เข้าใจว่าผมที่ให้ท่านายของกลุ่มเฮาเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นตัวสัตว์อย่างประมาณนี้แหละครับเป็นครับที่เขาเอื้อนกันครับผมท่านก็เลยขออยู่เบื้องหลังแล้วก็พอดีเจ้าหน้าที่ทั้ง3เพิ่นก็เลยว่าให้เจ้าหน้าที่ให้ท่านายขอแรงนี่ถอนตัวประมาณนี้แหละครับผมกับฟังว่าใครสนใจปานใดท่านายขอแรงก็เลยขอถอนตัวครับแต่บัดนี้ท่านทนายตีก็บอกว่าที่ถ้าท่านายขอแรงถอนตัวเราท่านายตียังบ่มีข้อมูลที่สืบในมื้อนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันครับก็เพิ่งรู้จักเรื่องแล้วเรื่องรู้จักกันกับผมเพื่อแลกยังบ่ทันข้อมูลเรื่องพอก็เลยสิขอศาล
เลื่อนแต่ศาลบ่ยอมนะครับก็เลยต้องกลับมาเอาทนายขอแรงไอ้บ่ให้ทนายขอแรงถอนแต่ว่าให้ทนายที่ยี่สิบเป็นคนเลื่อนแต่ยังเป็นเป็นทนายคว้าว่าความให้จำเลยใช่ครับแล้วก็ทนายขอแรงนี่คอยซอยเหลือนะคอยซอยเหลืออ๋อไม่ได้ถอนตัวเนาะและเห็นทนายตีแจ้งว่าทนายขอแรงให้เหตุผลอย่างหนึ่งว่าบ่อยากมีปัญหากับตำรวจในพื้นที่จริงไหมบ่ท่านบริวารท่านหรอกครับท่านว่าเพื่อความสบายใจของผมอ๋อแสดงว่าผมฟังสื่อสารผิดก็ขออภัยผมฟังสื่อสารจากทนายตีผิดเนาะครับท่านบอกว่าเพื่อความสบายใจของผมว่าทนายขอแรงนี่เป็นคนในพื้นที่นะครับอาจจะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยว่าท่านอธิบายมาลักษณะนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านอาจจะให้เกียรติทนายคุมเฮาเป็นคนก็ได้แล้วเป็นยังไงบัดนี้เอาบรรยากาศในการสืบพยานเป็นยังไงอันแรกกับเขากับก้าวหาผมไปว่าเขาเป็นเอฟหมาแล้วก็มีสองประโยคที่ว่าไปว่าเขารีดไถตั้งด้านเพื่อรีดไถแล้วผมก็มีคลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับผมก็เล่าไปความคลิปนะครับว่าการที่ผมเอ่ยคำว่าเห็ดหมาเนี่ยต้องฟังจบประโยคนะครับผมพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจโอ้ครับครับคือคำว่าพวกเห็ดหมาหรืออาจจะไม่ใช่เห็ดหมาที่อาจจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพวกผมหรือกลุ่มนักรบด่านเถื่อนว่าทำไมต้องลงไปถ่ายด่านแต่พวกเห็ดหมาหาว่าพวกผมไปเป็นพวกก่อกวนครับไม่ใช่เป็นการก่อกวนครับมันเป็นการลงไปเพื่อตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างนั้นประมาณนี้นะครับผมกล่าวอธิบายด่านกันได้รับฟังหลักการในส่วนของคำว่าตั้งด่านรีดไถอย่างนี้ครับเขากระโยบไม่แชร์คำว่าตั้งด่านรีดไถกับไม้หมายความว่าผมไปก็กล่าวหาตำรวจตัวนะครับขอเอ่ยชื่อบ่ต้องเอ่ยบ่ต้องเอ่ยครับนั่นแหละตำรวจในเนี่ยบ่ต้องเอ่ยครับเป็นไปหาว่าเขาตั้งด่านรีดไถครับครับนั่นแหละผมก็เลยอธิบายไปว่าก่อนหน้าเนี่ยผมยกตัวอย่างให้พวกเห็นหมาฟังว่าเป็นยังต้องมีการตรวจสอบด่านก็เพราะว่าถ้าผมมีการตรวจสอบผมมีการนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวของที่อยู่เบื้องสูงได้เห็นนั่นเองนะครับมันก็จะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีการทุจริตในการตั้งด่านทำให้การตั้งด่านเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะตรงวัตถุประสงค์ไอ้กาสิติมันบ่หายไปอันนี้คือคำสมมุตินะครับผมก็เลยใส่คำมาสมมุตินะครับถ้ามีการตั้งด่านแล้วเรียกผู้โดยสารหรือเรียกประชาชนลงมาตรวจเที่ยวเพื่อเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวแล้วแบบนี้ยาเสพติดมันจะหายไปไหมครับเนี่ยในที่ผมจะพูดลักษณะแบบนี้นะครับโอเคสุดยอดมากมันจะหายไปไหมครับ แล้วถ้าเขามีผลประโยชน์ในตรงนี้เขายิ่งจะอยากให้ยาเสพติดเยอะขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ผลประโยชน์ในผู้เสพอย่างแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็ดหมาให้เห็ดหมาที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าเนี่ยเข้าใจโอเคสุดยอดมากครับผมต่อเลยผมเลยบอกว่าการที่ผมมาถึงที่นี่เขามารีดไถมันก็เป็นเพียงคำที่ผมยกขึ้นมาสมมติขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเป็นยังต้องมีการตรวจสอบด่านให้มันถูกต้องให้มันตรงตามระเบียบแล้วก็มีการควบคุมดูแลยังถูกต้องตามกฎหมายนะครับกับข้อเหตุนี้เพราะว่าต้องการให้มันสำเร็จผลในการตั้งด่านกับอธิบายไปมั้งเลยครับกับพ่อตู้ใจว่าพ่อรู้จักทางด่านทัศน์ปีเข้าใจเจตนาลุงของผมตั้งแต่เลยบรรยากาศในการสืบพยานเป็นยังไงแน่บ้างเนี่ย
รรยากาศประทับกับทั้งโจทย์เขาก็มีพยานสามปากสอบสามปากครับนี่มีตำรวจแจ้งปากบ้างเลยครับมีตำรวจทั้งสามปากเลยมันมาพยานไฟโจทย์แม่นครับผมแล้วของเฮาล่ะครับของเฮามีผมผู้เดียวครับการสืบพยานในฝั่งของเขากับเป็นสืบที่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านอยู่เอามาถูกต้องไหมครับเอาผู้ที่กล่าวหาผมแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านมากคนหนึ่งแล้วก็พนักงานสอบสวนครับทั้งหมด3โอเคในส่วนของทนายตีของเฮาเป็นยังไงในการปฏิบัติหน้าที่มื้อนี้จำเป็นงานแรกของทนายตีเลยนะเนี่ยงานแรกเลยนะก็ท่านกับว่าท่านในมีข้อมูลที่แน่นปานใดนะครับกับว่าเฮ็ดได้ดีพอสมควรอยู่ครับแต่ยิ่งคำถามโน่นนี่นั่นกับว่าได้อยู่ครับในช่วงที่ว่าแกยังบ่ทันได้รู้ข้อมูลอย่างมากมายนะครับพึ่งรู้มื้อนี้เด้เนี่ยครับก็คือว่าดีในระดับนึงล่ะครับเพราะว่าจริงๆถ้าได้เป็นทนายความตั้งแต่แรกสิได้รู้เรื่องเล่าทั้งเมื่อนอกมือนี้ไปจับจูดได้เนาะครับโอเคครับสุดยอดมากนี่อีเอียงคาดว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลเนาะมือนี้ครับผมกับถ้าศาลเข้าใจในเจตนารมณ์ของผมเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าคำที่ผมอธิบายไปนะค่อนข้างชัดเจนทีนี้หลังจากที่ได้เบิกความไปแล้วได้อ่านคำเบิกความบ่อ่านคำเบิกความหรือว่าศาลนั่งให้ฟังบ่ก่อนที่ลงลายมือซื้อก็อ่านอยู่ครับอ่านแล้วชัดเจนเป็นยังไงตรงกันกับที่เขาเบิกความบ่ก็ตรงด้วยนะครับถ้าตรงกับบ่มีหยังหน่าเป็นห่วงแม่นเบาๆแต่ประมาณนี้เนาะครับผมถ้าตรงแล้วก็บ่มีหน่าเป็นห่วงบ่ได้แก้ไขในคําเบิกความนะครับบ่ได้แก้ไขหรอกครับก็ถ้าผมฟังรายงานจากน่าว่ากาโทโสพลสัพเพเทศแต่ว่าผมยังไม่ได้ฟังจากทนายตีว่าเป็นยังไงคาดว่าน่าสิพอใจในระดับหนึ่งเนาะถ้าสิให้พอใจหลายๆก็คือศาลต้องท่านอาจจะให้ความยุติธรรมกับเฮาแล้วก็อาจสิยกฟ้องเนาะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมีหยังสิกล่าวว่าผมถ่ายทอดสดอยู่สิว่าจังได๋นะครับบ่มีก็บ่เป็นหยังครับผมกับการนี้ล่ะครับผมก็อยากให้คือให้คนที่บ่เข้าใจหรือว่าคนที่เห็นต่างนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของในภาคประชาชนหรือยังกลุ่มนักลงการเตือนนี่นะครับจะให้เข้าใจว่าเป็นอย่างเขาซึ่งอยากไปตรวจสอบการมองอันมองนี้อย่ามองว่าผู้ผมเป็นคนไปครอบครัวนะครับคือผู้ผมมีเจตนาเอ็ดให้อยากให้มันการระเบียบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในขอบในเขตแล้วก็เท่าที่อำนาจเจ้าของมีนะครับก็อยากให้นำกฎหมายไปสอบกับยังหาผลประโยชน์อันที่ควรนะครับสุดยอดอยากให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของนักลงการเดือนทุกคนนะครับครับครับนิดอีกนิดนึงเห็นบอกว่ามีการพูดคุยถึงเครือข่ายนักรบดันเถื่อนด้วยว่าที่ไปที่มาวัตถุประสงค์เพื่ออย่างแม่นบ่ครับแม่นครับเห็นมีอัยการได้ซักประเด็นนี้ด้วยนี่ครับผมเป็นยังไงประเด็นนี้เป็นในคําว่าเครือข่ายนักรบดันเถื่อนได้อธิบายว่าอย่างไรผมก็ตอบไปว่าเครือข่ายนักรบดันเถื่อนเนี่ยเกิดจากกลุ่มประชาชนที่อย่างผมจําบ่ได้คือกันว่าอีกละอย่างของมันที่รักความยุติธรรมนี่แหละครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติมิชอบนั่นเองนะครับก็เลยขอตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มนักรบการเถื่อนโดยมีหัวหน้าที่เป็นคนให้ความรู้เป็นคนสอนเรื่องกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มนักรบการเถื่อนแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มนักรบการเถื่อนคอยทำหน้าที่ตรวจสอบ
ตามที่ผมเห็นได้นะครับโครงการที่อาจจะอธิบายประมาณหนึ่งสี่นะครับแต่ว่าอาจจะพูดตรงครับที่ผมพูดไปนั้นสบายจิตนะไอ้ข้อหมายเราออกไปในรูปนี้นะครับสุดยอดมากการตอบคำถามนะมันเกิดจากที่เฮาประสบพบเจอด้วยตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติบ่ได้เสกสรรปั่นแต่งขึ้นมาถ้าตำรวจที่เฮ็ดตั้งด่านด้วยความบริสุทธิ์ตั้งด่านโดยบ่มีเจตนาแอบแฝงตั้งด่านเพื่อสิบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนก็บ่ได้มีปัญหากับเรื่องของเครือข่ายนักรบดันเถื่อนของพวกเฮาใช่หรือไม่ครับผมแต่ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นมาที่ได้รับรู้รับทราบตลอดมาคือการตั้งด้านตรวจชีเนี่ยมากกว่าเกินกว่า 50% เพื่อรีดไถประชาชนครับประมาณนั้นครับอ่ะขอบคุณหลายๆไม่เดียวครับอภิชาติขอบคุณครับครับสวัสดีครับเป็นเครือข่ายในกลุ่มดันเทือนคนหนึ่งที่ได้ตอบคำถามที่ป้าโสพลสมเทศบอกว่าประทับใจครับผมสิคุยกับทนายตีบนใจว่ากำลังเดินทางครับไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกถึงใส่แล้วนอกวันนี้ทนายตีสิลองสอบถามลองมึงว่าเดินทางถึงไหนแล้วครับป้าผมไทยทอดสดอยู่นะครับเสียงที่กำลังพูดคุยสิออกรายการไทยทอดสดนะครับฮัลโหลครับผมได้คุยกับมาเดียวแล้วเมื่อสักครู่แล้วก็ได้คุยกับป๋าโสพลสัมภาวเทศแล้วเห็นบอกว่าเมื่อนี้ในภาพรวมของพยานจำเลยหรือจำเลยของเฮาได้ก็รู้สึกว่าพอใจได้การได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายนักรบดันเถื่อนในส่วนของทนายมีประเด็นใดแน่ครับผมเดี๋ยวผมตอบท่านใดครับผมมีผมขับรถครับฮอดใช่แล้วครับฮอดอยู่ด้านซ้ายแล้วครับด้านซ้ายโทรบอกเมียหรือยังโทรบอกแล้วครับผมโทรบอกเมียลูกเว้าได้ยังลูกนี่ลูกเว้าได้แล้วครับแต่ว่าบอกเป็นประโยคปันไหนครับอ๋อบอกเมียหรือบอกสิว่าสิครับแจ็คม่วงขอแจ็คม่วงสิครับผมประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มครับผมเออเอากะเดินทางปลอดภัยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันเงินเศร้าเนาะครับขอบคุณขอบคุณครับทนายตีสวัสดีครับสวัสดีครับบอกกาว่าหลายมวยใหม่ออกงานในนามของนักรบดันเถื่อนงานแรกเป็นทนายเต็มตัวงานแรกก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ก็คือนาวากาโทโสพลสาวเทศขอบคุณครับเรื่อง